เรื่องวัคซีนในประเทศไทยจำเป็นที่เรายังจะต้องมาพูดถึงกันเพราะนี่คือไคลแม็กซ์ที่สุดที่จะเห็นการฟื้นตัวหรือการขับเคลื่อนการเมืองในประเทศไทยจะเหวี่ยงซ้ายหรือเหวี่ยงขวาเนี่ยต้องดูจากเหตุการณ์ขณะนี้วัคซีนนอกจากเหตุการณ์วัคซีนแล้วก็มีเหตุการณ์พม่าซึ่งเราต้องเกาะติดอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันเชื่อมโยงต่อกระบวนการที่ เกิดผลสะเทือนเข้ามาในระบบบริหารราชการของไทยของทหารไทยและของวังด้วยนะครับนี่คือการมองอย่างบูรณาการนะครับข่าววันสองวันนี้เองครับคุณธนินเจ้าสัวธนินและเจ้าสัวเจริญได้รับ เครื่องราชพระบรมราชโองการพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์เป็นกรณีแสดงความชื่นชมความพอพระราชฤทัยทำถูกพระราชฤทัยของรัชกาลปัจจุบันนี้ให้ซึ่งจะเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องที่นายธนินเข้าไปซื้อหุ้นในซิโนแวคของจีนหรือเปล่าที่จะขายวัคซีนให้ไทยดังนั้นนายธนินไปซื้อแล้วเราก็วิเคราะห์ว่าน่าจะมีคำสั่งจากวังไปหรือเปล่าที่ทำให้นายธนินเดินหน้าเราก็ไม่รู้ครับแต่ไม่ได้หมายความว่าพอได้เหรียญรัตนาภรณ์เลยบอกใช่ไม่ใช่นะครับยังยืนยันอย่างนั้นไม่ได้เพียงแต่ยืนยันได้คือความใกล้ชิดกับวังของกลุ่มเจ้าสัวนี้มีอย่างแน่นอนนะครับส่วนจะมีลึกซึ้งถึงขั้นสั่งการให้ไปดำเนินการอย่างนี้หรือไม่บางทียังไม่เห็นแต่พอประเมินได้ตรงนี้เองครับที่ผมถึงบอกว่าวันนี้วัคซีนได้กลายมาเป็นประเด็นสำคัญคือแนวคิดที่จะผูกขาดผลิตวัคซีนโดยบริษัทของวังคือสยามไบโอไซน์นี่ยังแข็งแรงมากที่แข็งแรงนี่ไม่ใช่เพราะว่าแข็งแรงโดยตัวเองนะแข็งแรงเพราะอยุธมันกลัวไม่ได้มันกลัวมันโหนวังอยู่เมื่อวังต้องการอย่างนี้ก็เดินหน้าส่วนจะมีประสิทธิภาพไหมจะทันการหรือไม่อยุธมันก็บายบายแล้วมันไม่เกี่ยววันนี้ผลก็ออกมาว่าเขาฉีดวัคซีนกันหมดแล้วครับผมก็ไปฉีดมาแล้วท่านบางคนก็เขียนเข้ามาถามบอกแล้วคุณสุนัยไปฉีดไปแล้วผลเป็นยังไงสบายดีครับขอบพระคุณนะฮะท่านที่ติดตามแล้วผมก็บอกว่าวันนี้เนี่ยในสหรัฐอเมริการูปธรรมคือเขาระดมฉีดกันเต็มไปหมดแล้วทุกรัฐและแน่นอนครับยาก็ต้องมีคุณภาพเป็นของ2บริษัทใหญ่ในอเมริกาขณะนี้นะครับก็คือของไฟเซอร์กับของโมเดอร์นาการฉีดตรงนี้ในแต่ละรัฐเขาก็กระจายไปเขาก็วัดกำหนดว่าครั้งแรกก็ให้บุคลากรทางการแพทย์ก่อนเขาฉีดกันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับตอนนี้กระจายถึงประชาชนแล้วตั้งแต่65ขึ้นไปก็เริ่มฉีดได้แล้วเดี๋ยวก็จะลงไปอีกเท่าที่ผมเห็นในรัฐแคลิฟอร์เนียใน LA เนี่ยปรากฏว่าวันนี้คลายความกังวลไปได้เยอะบางมอลนะครับที่เราไปเชื่อมโยงไปทำงานเมื่อก่อนนี้ร้านปิดหมดที่จอดรถว่างโดยเฉพาะร้านอาหารนี่ขายทูโกอย่างเดียวการขายทูโกอย่างเดียวกับนั่งกินเป็นคนละเรื่องเลยนะแต่ว่าวันนี้รัฐแคลิฟอร์เนียที่ลอสแอนเจลิสนี่ก็ให้เปิดร้านอาหารได้แล้วครับเปิดร้านสปาได้แล้วครับแล้วยอดการติดเชื้อลดลงแล้วครับเห็นชัดเจนใช่มั้ยว่าผลมันเป็นอย่างไรปรากฏว่าร้านอาหารเนี่ยเขาให้เปิดได้แล้วแต่เขาไม่ให้นั่งในห้องทึบนะต้องนั่งข้างนอกเมื่อก่อนนั่งข้างนอกก็มาให้นั่งกินนะตอนนี้เขาให้แล้วแล้วก็การระดมฉีดก็ระดมไปผมก็ทำคลิปให้ท่านดูนะครับว่าผมเข้าไปมีส่วนในการฉีดอย่างไร
ท่านก็เข้าไปดูได้นะฮะในคลิปของสสสุนัยนะครับที่ปรากฏตัวให้ฉีดแล้วนี่ครับนี่คือคลิปที่ผมทำให้นะครับสสสุนัยฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยท่านเห็นแล้วนะฮะอยู่ในสุนัยทีวีเดี๋ยวจะขึ้นสุนัยแฟนคลับด้วยนะแล้วนี่คือรูปจริงนะครับนั่งคุยกับหมอเนี่ยถลกแขนแล้วเตรียมให้ฉีดแล้วบางคนบอกเอ๊ะจริงหรือเปล่าเนี่ยดูรูปปักเข็มผมไปแสดงไม่ได้นะครับนี่ของจริงเลยเอาละก็ไม่มีปัญหาสบายดีครับได้ฉีดแล้วก็โอเคขับรถขับลาได้ไม่มีอะไรประเด็นตรงนี้ผมกำลังจะนำมาพูดว่าการที่เขาฉีดประเด็นที่หนึ่งเนี่ยมันทำให้เห็นชัดเจนว่ายุทธศาสตร์ของการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันอยู่ที่ตัววัคซีนผมถึงบอกว่าเรื่องวัคซีนเนี่ยใครผลิตก็ได้ทุกประเทศทำได้หมดอะแต่ขึ้นอยู่กับเวลาและราคาเวลาจะทันการไหมบริษัทสยามไบโอไซน์ไม่ได้เป็นผู้ผลิตวัคซีนมาก่อนแต่ดันจะผลิตวัคซีนก็ต้องใช้เวลาหน่อยแล้ววันนี้นายประยุทธ์ก็ยังยืนยันจะใช้บริษัทของวังดำเนินการผลิตเพื่อจะแจกจ่ายมันก็ช้าสิครับความล่าช้าตรงนี้แหละครับจึงกลายเป็นข่าวที่ไม่รู้อนาคตว่าจะเกิดเมื่อไหร่อนุทินก็รับไปเต็มๆสิครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีข่าวบอกว่าจะดีเดย์จะฉีด14กุมภาวันนี้ยังไม่ถึง14กุมภาครับแต่ว่าเสียหนูก็ชักไม่แน่ใจว่าเฮ้ยจะทันหรือเปล่าวะมติชนเมื่อวันที่25มกราคมมีการแถลงของรัฐมนตรีบอกว่าดีเดย์14กุมภาจะฉีดวัคซีนโควิด19เข็มแรกเข็มแรก12ลงวันที่12กุมภาลงทะเบียนหมอพร้อมแล้วนี่เป็นข่าวของมติชนนะครับข่าวของกรุงเทพธุรกิจไทยส่อเลื่อนฉีดวัคซีนอีกแล้วเข็มแรกไม่ทัน14แล้วเอาอีกแล้วท่านเห็นหรือยังฮะวันนี้ราคายังไม่ปรากฏแต่เท่าที่มีข้อมูลดิบแพงกว่าที่ซื้อจากฝรั่งด้วยเออเอาสิแปลกไหมครับซื้อจากจีนนี่ก็ยังแพงกว่ากลไกคุณจะเก่งยังไงจะอยู่ในกะลาหรือจะเก่งกาจยังไงกลไกดีมานด์ซัพพลายมันมีอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้ผมก็เอาข้อมูลมาบอกกับท่านแล้วว่ายังมันยังมีซิโนแวคอีกนะครับไม่ใช่ซิโนแวควัคซีนของ WHO ของสหประชาชาติใครเขาก็เป็นสมาชิกทั้งนั้นแต่ไทยไม่ยอมเป็นครับแปลกมากครับผมก็เอาข่าวไปออกแล้วจนกระทั่งท่านอาจจะเบื่อว่ามาฟังวัคซีนหลายรอบแล้วแต่วันนี้ต้องดูความเป็นจริงว่าปัญหามันลามเป็นเรื่องการเมืองแล้วกำลังจะกลายเป็นวิกฤตในการที่จะฟื้นประเทศชาติด้วยและอายุทธ์ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะระบบมันเป็นอย่างนี้แล้วระบบราชสวัสดิ์ระบบโกนศีรษะแล้วนี่ทำไม่ถูกใจก็ต้องโกนศีรษะกันแล้วแบบนายตำรวจผู้การเนี่ยนะผู้การภาค3นั่นวันนี้อาการล่าช้าและไม่ความไม่แน่นอนเพราะการบริหารรวมศูนย์อยู่ที่ข้างบนแล้วตัวนายกก็เป็นเพียงแค่หุ่นเชิดรับคำสั่งลงไปอนุทินลั่นไม่เคยพูดว่าจะฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรก14กุมภาดูสิครับดูเห็นหรือยังฮะอันนี้มันเป็นการสะท้อนให้เห็นชัดเจนถึง เหตุการณ์ความล่าช้าและความลักลั่นในความลักลั่นนี้ก็เกิดปัญหาเรื่องความขัดแย้ง112ไว้อีกศาลสั่ง
ไม่ให้นายคุณธนาธรนี่เผยแพร่คำพูดของแกที่พูดไว้เรื่องปัญหาวัคซีนการผูกขาดของหวังข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้ลงมาตั้งแต่วันที่31มกราแต่ผมยังติดพันกับเรื่องข่าวอื่นๆที่มันด่วนเข้ามาแต่ผมเห็นว่ามันเป็นปัญหาที่กำลังจะลุกลามไปเรื่อยๆปรากฏว่าคำพูดของคุณธนาธรที่เอาข้อมูลข่าวสารเรื่องการผูกขาดและความเสียหายที่จะเกิดผลกระทบต่อชีวิตประชาชนจากเรื่องการใช้วัคซีนเนี่ยปรากฏวันนี้ศาลสั่งปิดปากห้ามพูดแล้วก็ถูกดำเนินคดี112ด้วยขอโทษนะฮะเผด็จการต้องการอะไรต้องการปิดปากสู่นายจะเปิดเองวัคซีนคลิปของคุณธนาธรนี่ผมขึ้นอยู่ในสุนัยทีวีอยู่แล้วนะครับท่านไปหาดูได้แต่วันนี้ดูไม่ได้แล้วผมปิดถามว่าโอ้ปฏิบัติตามคำสั่งศาลเหรอจะคิดอย่างนี้ก็ได้แต่ผมเอาคลิปนี้ไปอยู่ในสุนัยแฟนคลับกับสุนัยชาแนลแล้วดูหน้าตาอย่างนี้นะครับแต่ผมได้ถอดออกจากสุนัยทีวีถามว่าทำไมถอดอันนี้เป็นยุทธวิธีของเราครับสุนัยทีวีที่ท่านดูรายการสดขณะนี้เนี่ยเราเป็นช่องหลักที่สมาชิกประมาณ 500,000 แล้วเราต้องการสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกเราจะใช้สุนัยทีวีนี้เป็นโทรทัศน์ของฝ่ายประชาธิปไตยที่ท่านกรุณาเป็นสมาชิกสนับสนุนทางการเงินเข้ามาโดยการเป็นสมาชิก VIP เนี่ยนะครับวันละบาทเดือนละ35บาทหรือว่าวันเดือนละ1เหรียญหรือเป็น VVIP ที่พร้อมจะสนับสนุนเงินมากกว่านั้นวันนี้เนี่ยสถานีนี้เราต้องรักษาไว้ไม่ต้องไม่อยากให้มันไปพิพาทหรือเกิดข้อกล่าวหาเพราะว่าถ้า YouTube ถูกร้องเรียนจากรัฐบาล YouTube บางทีเขาก็ยันไม่อยู่เหมือนกันนะครับบางเรื่องเท่าที่เจอแล้วคือเขาปิดเราเป็นคลิปดังนั้นคลิปที่ศาลบอกว่าไม่ให้เผยแพร่เราก็เลยรักษาฐานของสุนัยทีวีไว้ก่อนเข้าใจนะครับถ้าใครต้องการจะติดตามก็ไปดูที่สุนัยแฟนคลับกับสุนัยChannel ที่ผมบอกว่าวันนี้กลายเป็นว่า112นั้นไม่ได้คุ้มครองเฉพาะพระมหากษัตริย์แล้วคุ้มครองไปถึงพระมหากษัตริย์องค์ก่อนๆตั้งแต่อยุธยาวันนี้พูดถึงรัชกาลที่4ก็ไม่ได้พูดถึงพระนเรศวรก็เจอ112หมดวันนี้พูดถึงบริษัทของวังก็ไม่ได้แล้วเหมือนกันเจอ112ได้เหมือนกันกรณีของคุณธนาธรแล้วก็ถูกปิดคลิปเลยเป็นยังไงครับอย่าลืมว่าบริษัทของวังนี่เฉพาะบริษัทใหญ่ๆเลยเนี่ยครับ300กว่าบริษัทนะครับที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ถ้าใครดูจากฉากท่านจะเห็นนะครับปูนซีเมนต์ไทยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์บริษัทไทยพาณิชย์อมรินทร์ปรินท์ติ้งอมรินทร์ประกันภัยบริษัทสยามคราฟต์ผลิตกระดาษเยอะแยะไปหมดแล้ววันนี้ยังจะเอาสยามไบโอมาผลิตผูกขาดวัคซีนอีกเขาก็เลยวิจารณ์เพราะมันละเอียดอ่อนมากเรื่องนี้มันเกี่ยวกับชีวิตประชาชนไอ้ผลิตกระดาษเช็ดตูดผลิตกระดาษทั่วไปไม่เป็นไรหรอกครับของวังก็ไม่มีผลกระทบผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยวังล้วงลึกไปทุกเรื่องแน่นอนครับอะไรที่มันไม่เป็นผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงเขาก็ไม่พูดกันแต่เรื่องวัคซีนนี่มันไปถึงประชาชนแล้วและความล่าช้าก็ทำให้เห็นชัดเจนว่าเป็นผลมาจากการจัดการแบบวังที่นำเสนอลงไปไอ้ประยุทธ์ก็รับลูกไปเต็มที่วันนี้ก็เลยดื้อแพ่งไม่เอาวัคซีนคนอื่นละฉันจะทำอย่างนี้แรงกดดันจากประชาชนก็มาการวิจารณ์ของคุณธนาธรก็กลายเป็นข่าวใหญ่
แล้ววันนี้ข้อพิพาทก็จะต้องถูกดำเนินคดี112ด้วยผมจึงเอาเหตุการณ์จริงในสหรัฐอเมริกามาให้ท่านดูท่านอาจจะหาข่าวอื่นๆได้เยอะแยะครับเหมือนกับที่สุนัยไปฉีดวัคซีนเนี่ยแต่ว่านี่คือเป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์ให้ท่านเห็นว่าเขาทำกันแล้วแล้วก็ได้ผลแล้ววันนี้คนในสหรัฐอเมริกาเริ่มคลายความกังวลไปเยอะตลาดการค้าต่างๆซึ่งปกติคนอเมริกันนี่เป็นคนใช้สตังค์นะครับเขาไม่เก็บสตังค์เท่าไหร่แล้วกินข้าวนอกบ้านนี่เกือบจะ 100% นะครับ3มื้อนะครับหาความสุขจากการกินดื่มกันนี่เป็นปกติวันนี้เริ่มกลับมาแต่ยังไม่ครบร้อยยังไม่มากแต่ว่าเท่าที่มีนี่ก็คึกคักแล้วปรากฏว่าหลักฐานการฉีดวัคซีนผมก็นำให้ท่านดูนะครับในอเมริกาก็เกิดปัญหานะครับไม่ใช่ไม่เกิดปัญหาแต่เขาถือว่าเป็นเรื่องปกติเขาไม่มาปิดปากหรอกครับมีคนไม่เห็นด้วยครับโลกนี้มันปฏิเสธความโง่ของคนไม่ได้นะครับความเชื่อของคนหรือความเห็นไม่ตรงกันของคนเพียงแต่เรามองว่าความเห็นของคนส่วนใหญ่น่าจะเป็นฐานการรับรองความถูกต้องของสิ่งนั้นอย่างกรณีเรื่องการฉีดวัคซีนเนี่ยทุกคนก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่ต้องฉีดแต่มีคนกลุ่มหนึ่งบอกนอกจากต่อต้านการฉีดวัคซีนแล้วยังยืนยันว่าโควิดไม่มีจริงครับมีครับ ข่าวลอสแอนเจลิสไทม์นะครับที่ด็อกเกอร์สเตเดียมมีคนไปประท้วงครับเป็นสถานที่หนึ่งอย่างที่สุไนเนี่ยไปฉีดที่หนึ่งนี่ที่ซานเฟอร์นันโดเนี่ยผมไปฉีดที่ศูนย์ออกกำลังกายของชุมชนนั้นของเมืองซานเฟอร์นันโดอันนี้ที่อินโดสเตเดียมเขาใช้สถานที่หลายที่กระจายการฉีดปรากฏว่ามีคนกลุ่มหนึ่งไปยืนประท้วงรถเขาก็วิ่งเข้าไปก็จะไปฉีดอันนี้บอกให้กลับไปอย่าไปฉีดอย่าไปฉีดเป็นข่าวจากลอสแองเจลิสไทม์นะครับผมให้ท่านดูภาพการประท้วงแต่กลุ่มไม่ใหญ่นะครับกลุ่มไม่ใหญ่นะฮะนี่ครับตำรวจเขาไม่ทำอะไรคุณอย่าไปขัดขวางเขาก็แล้วกันนะแต่ถ้าคุณไม่ใส่แมสเขาก็จับเพราะมันมีการระบาดจริงยังระบาดอยู่ผมแม้จะฉีดวัคซีนรอบแรกแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะประมาทบอกถ้าอย่างนั้นก็ไปไหนไม่ต้องปิดหน้ากากไม่ได้ครับยังผิดกฎหมายอยู่เราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนเขาก็กะว่าจะฉีดให้ได้ภายในเดือนกุมภาเนี่ยประมาณ1ใน3หรือถ้าถึงเป็นไปได้ก็ให้ 70% ทุกอย่างก็จะเข้าสู่ภาวะปกติก็ดูกันต่อไปแต่ที่น่าสนใจที่ผมนำมาคุยกับท่านนี่คือกลุ่มที่ไปประท้วงที่ด็อกเกอร์สเตเดียมนะครับปิดกั้นไม่ให้คนเนี่ยเข้ามารับการฉีดโดยอ้างว่าไม่มีจริงว่าไอ้โควิดนี่ไม่มีจริงแกไม่ปิดหน้ากากนี่แกบอกไม่กลัวมีคนอยู่นี้อยู่กลุ่มหนึ่งนะครับตอนที่คุณทรัมป์เป็นประธานาธิบดีก็ไม่รณรงค์ให้คนปิดหน้ากากโดยเหตุผลที่ท่านจะมีความคิดยังไงผมไม่ทราบเนี่ยนะแล้วก็แนวคิดนี้ยังมีอยู่แต่ว่ามันน้อยฮะไม่มีมากแล้วเดี๋ยวนี้คนปิดหน้ากากหมดทุกคนปรากฏว่ากลุ่มนี้มาทำการประท้วงก็เป็นเรื่องข่าวก็เขาก็ไม่ได้ลงโทษรุนแรงอะไรไม่ใช่ผิดพระราชบัญญัติฉุกเฉินต้องลงโทษติดคุกติดตารางก็ถ้าทำผิดก็ปรับคือไปขัดขวางไม่ให้รถเขาเข้าก็ว่ากันไปตามนั้นเท่านั้นเองไม่ปิดหน้ากากเขาก็จับผมบอกว่าอันตรงนี้ครับที่ผมอยากจะให้มาให้ท่านเห็นความเป็นจริงว่าเรื่องเสรีภาพเขาก็ต้องพูดกันได้แต่ประเทศไทยนี่ไม่ใช่แค่นี้นะพูดไม่ได้เลยครับเจอข้อหา112ทันทีเลยโทษต้องจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีเลยเป็นความผิดเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เลยเฮ้ยอย่างนี้มันไม่บ้าหรือเออ
แล้ววันนี้ยิ่งถูกสำทับด้วยหม่อมเจ้าจุลเจิมเข้าไปอีกผมบอกโอ้โหมันจะไปกันใหญ่นะผมมองสถานการณ์เรื่องโควิดในประเทศไทยเนี่ยครับผมต้องย้ำนำความจริงนี้มาคุยกับท่านอีกครั้งหนึ่งก็คือตั้งแต่ปีที่แล้วนายประยุทธ์ไม่ได้สแกนไม่ได้ระดมทำการตรวจตัวเลขที่นายประยุทธ์นำมาเสนอมันคิดว่าคงไม่เกิดรอบสองดังนั้นตัวเลขที่เป็นจริงจึงเกิดการปกปิดผมตั้งคำถามง่ายๆครับสิงคโปร์คนเขา2ล้านกว่าคนเนี่ยติดกันเป็นหมื่นแล้วประเทศไทยนี่70กว่าล้านอยู่ใกล้ๆกันสิงคโปร์เขาระดมตรวจได้หมื่นเป็นหมื่นหรือ20,000คนแล้วเขาก็แก้ปัญหาวันนี้ก็พอเขาฉีดวัคซีนผมเชื่อว่าเขาก็เพลาละแต่ของไทยนี่ติดแค่หลักร้อยหลักพันเท่านั้นเองถามว่าเกิดจากว่าเป็นเพราะว่าเชื้อไม่ระบาดประยุทธ์คุมได้หรือเปล่าครับหลบนายอายุทธ์ไม่เสนอตัวเลขที่เป็นจริงโดยไม่ทำการระดมตรวจกันตั้งแต่ต้นดังนั้นไอ้เชื้อตัวนี้แหละมันจึงฝังอยู่แล้วก็กระจายตัวไปทั่วประเทศการไปตรวจก็ตรวจไม่ได้ตรวจฟรีไม่มีตรวจฟรีนะครับจะเสียสตังค์ตรวจบางที่ก็ไม่ตรวจให้เพราะตอนนั้นไม่ต้องการให้ตัวเลขมันสูงว่ามียอดคนติดโควิดเท่าไหร่วันนี้หลักฐานมันฟ้องหลักฐานแรกคือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงข่าวเมื่อวันที่1กุมภาโควิดระลอกใหม่ทะลักหลักหมื่นแล้วที่มหาชัยผู้ว่ามหาชัยด้วยความห่วงใยท่านนะครับแต่มันเป็นรูปธรรมที่ชัดว่าคนระดับเป็นผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดสายราชการเจอโควิดหนักอย่างหนักแสดงให้เห็นว่ามันหมักหมมไม่ใช่น้อยดังนั้นวันนี้ข่าวก็เลยบอกว่าพอเริ่มตรวจจริงๆมันจะไม่ทะลักยังไงกับมึงไม่ได้ตรวจมาก่อนทะลักเรื่องหลักหมื่นแล้วระบบภายในก็เน่าบ่อนการพนันก็หาอยู่หากินกันไม่ได้สนใจบ่อนเถื่อนทั้งหลายเนี่ยอย่างที่ระยองก็ไม่มีการดำเนินคดีและเป็นหลักฐานว่าเป็นที่แพร่กระจายเชื้อโรคเห็นไหมฮะดังนั้นจะเห็นว่าวันนี้คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและเรามีข้อมูลวันนี้ผมมีข้อมูลจากแพทย์นะครับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ขออนุญาตอ้างชื่อนี่เป็นข่าวภายในไม่ได้ลงหนังสือพิมพ์ผมบอกท่านก่อนนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ฉัตรชัยมิ่งมาลัยรักและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ที่ผมอ้างชื่อนี้เป็นผู้เขียนลายแจ้งข่าวในแวดวงของมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลหมอของเขาเดี๋ยวนี้มันมีกลุ่มลายนี่แล้วผมตั้งข้อสันนิษฐานไว้และจับตามาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ปีที่แล้วผมไม่ได้ทิ้งข่าวเหล่านี้นะครับว่านายประยุทธ์ไม่ได้ระดมการตรวจจริงไม่ได้ป้องกันกันจริงเพียงแต่ต้องการปิดข่าวดังนั้นไอ้ตัวเลขต่างๆที่ไปโชว์ว่ามีความสามารถในการควบคุมได้วันนี้มันทะลักออกมามันไม่ใช่ทะลักแค่ที่สมุทรสาครแล้วครับสมุทรสาครก็ทะลักมาจากชายแดนพม่าก็เพราะคนแรงงานต่างประเทศส่วนหนึ่งในช่วงปีที่แล้วพอล็อกดาวน์ประเทศเขาก็ต้องกลับบ้านกลับช่องแล้วไม่ได้มีการตรวจสอบท่านไม่เห็นหรอครับวันที่นายประยุทธ์ล็อกดาวน์นั้นไม่มีความรับผิดชอบเลยใช้แต่ผู้บัญชาการฐานสูงสุดออกมาขู่ว่าจะต้องล็อกดาวน์จะต้องให้ความร่วมมือคนแน่นตลาดหมอชิดแล้วแน่นวันนั้นก็ยังไม่ได้ระมัดระวังหน้ากากก็ไม่พอมันก็แพร่กระจายกันเต็มประเทศไปแล้วครับแล้ววันนี้ยังมาเจอปัญหาของผูกขาดวัคซีนอีกมันจะเป็นยังไงนึกเอาเองก็แล้วกันแล้ววันนี้ไอ้ผู้บัญชาการสูงสุดคนใหม่ไอ้คนเก่านั้นก็เสียแล้วออกมาคุยอีกแล้วจะ
จะใช้ภาวะฉุกเฉินให้เข้มข้นขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้บอกเอาแล้วเลยมาเจอรัฐบาลที่พม่าเข้าไปด้วยดังนั้นนี่คือภาวะการผีซ้ำดำพลอยกับเผด็จการซึ่งบาปของมันทำไว้เนี่ยมันสะสมมากไปหมดสถานการณ์วันนี้ก็จึงมากำลังระดมมาที่ผมอ้างถึงจากข้อมูลข่าวสารในสายออนไลน์นะครับจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เป็นข้อมูลที่เขาพูดเหมือนกับที่ผมพูดไว้เมื่อปีที่แล้วว่ามันมีการปกปิดข่าวเขาคิดบอกว่าหลายคนอาจตกใจตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้นี่เขาพูดเมื่อ 2-3 วันก่อนนะครับวันนี้959รายเฉพาะวันเดียวเยอะที่สุดตั้งแต่ระบาดมาพวกเราชาวสาธารณสุขไม่ตกใจเพราะมันเกิดจากฝีมือพวกเราเองครับท่านบอกว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศที่ระบาดตั้งแต่19ธันวาคม2563รอบ2เนี่ยนะเราจะพบว่าจากจุดกำเนิดการระบาดใหญ่สุดอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วแพร่กระจายไปจังหวัดเกิดฮอตสปอตต่างๆเช่นบ่อนการพนันบ่อนไก่แต่ด้วยการทำงานอย่างหนักหน่วงของทีมสาธารณสุขการแพร่กระจายในจังหวัดต่างๆก็มีจำนวนลดลงเรื่อยๆอยู่ในการควบคุมแต่ตัวเลขจังหวัดที่ยังดูไม่ลดก็คือจังหวัดสมุทรสาครที่มีการคัดกรองเชิงรุกและยังคงพบอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจเป็นปัญหาการแพร่กระจายออกไปได้อีกหากเราควบคุมไม่ได้การตรวจเชิงรุกที่ทำได้ไม่เป็นที่พอใจเป็นเพราะการขาดกำลังในการเข้าตรวจคัดกรองเชิงรุกจึงเป็นที่มาของโครงการใหญ่ในวงการสาธารณสุขคือการปูพรมคัดกรองเชิงรุกเมื่อก่อนไม่ได้ทำครับนี่เขาบอกว่าคราวนี้เขาทำแล้วเนี่ยจึงเป็นที่มาของโครงการใหญ่ในวงการสาธารณสุขคือการปูพรมคัดกรองเชิงรุกในโรงงานหรือชุมชนสำคัญในจังหวัดสมุทรสาครให้เสร็จภายใน1สัปดาห์ตั้งแต่25มกราคมจนถึง29มกราคาดว่าต้องตรวจประมาณ 100,000 คนเมื่อก่อนไม่มีนะครับนี่เขาพูดเป็นข้อมูลเนี่ยเท่ากับประจานข้อเท็จจริงของอายุธเลยครับเขาบอกว่าต้องตรวจแบบเชิงรุกตั้งแต่25มกราคมถึง29มกราคมคาดว่าต้องตรวจประมาณ 100,000 คนเป็นโครงการที่ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่ทั้งโรงพยาบาลต่างๆในกระทรวงสาธารณสุขและกลุ่มโรงเรียนแพทย์ประกอบด้วยจุฬารามาศิริราชและธรรมศาสตร์ในการส่งทีมตรวจกว่า40ทีมขอโทษตรวจส่งทีมตรวจกว่า40ทีมในการลงพื้นที่ปูพรมตรวจทั้งจังหวัดส่งผลให้วันแรกพบผู้ป่วยถึง850รายและคิดว่าจะมากกว่า 1,000 รายต่อวันในวันถัดไปทุกคนจึงไม่ต้องตกใจหากสัปดาห์นี้จะมีผู้ป่วยใหม่สูงถึง 5,000 คนเพราะยิ่งพบมากเท่าไหร่โอกาสโควิดจะหมดไปก็ยิ่งมากเท่านั้นโครงการนี้เกิดจากทีมงานที่มีการประชุมติดตามเกือบทุกวันของทีมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขและกลุ่มโรงเรียนแพทย์โดยใช้เวลาเตรียมการแค่2วันคือเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาจึงนับว่าเป็นความเสียสละทุ่มเทและแสดงพลังความร่วมมือที่แท้จริงของชาวสาธารณสุขด้วยความหวังเราจะลดจำนวนผู้ป่วยให้อยู่ในหลัก10หลักหน่วยให้ได้ใน2สัปดาห์ข้างหน้าขอบคุณบุคลากรทุกคนที่เป็นแนวหน้าในการออกตรวจครั้งนี้ครับเป็นกำลังใจให้ครับภาพที่ท่านบอกว่านี่คือจากผู้ขอโทษผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ฉัตรชัยมิ่งมาลัยลักษณ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เขาพูดด้วยความภาคภูมิใจแต่โดยเนื้อความมันบอกความจริงว่าที่ผ่านมาไม่มี
เราไม่เคยได้ยินข่าวแบบระดมก็ตรวจแบบสแกนเต็มที่เลยเห็นไหมที่สมุทรสาครที่ก่อนหน้านี้ก็ระบาดอย่างนี้ครับแต่ไม่ได้ตรวจเมื่อไม่ได้ตรวจก็ไม่มียอดแล้วก็เอาไอ้ยุทธก็เอาหน้าไปโฆษณาว่าคุมได้คุมได้ดังนั้นวันนี้ผมจึงเอาหลักฐานตรงนี้ครับมาให้ท่านดูและให้ท่านเห็นถึงสถานการณ์วันนี้ว่าวันนี้เกิดความผิดพลาดอย่างยิ่งนะครับที่ทางเราทางรัฐบาลประยุทธ์นี่ได้วางแผนผิดพลาดอย่างยิ่งที่เชื่อมโยงกับเรื่องของการจัดหาวัคซีนเรื่องนโยบายของวังเรื่องของบริษัทของวังที่จะเข้ามาผูกขาดแล้วก็ปิดปากผู้คนมันเละตุ้มเป๊ะจนผมตั้งคำถามว่าการที่ไทยเนี่ยจะไปเป็นสมาชิกโควิดองค์การพันธมิตรที่จะจัดหาวัคซีนของสหประชาชาติเพื่อป้องกันการขาดแคลนสำหรับประเทศยากจนหรือประเทศที่มีโอกาสน้อยไม่สามารถจะช่วงชิงทางการตลาดไปซื้อข้าวซื้อวัคซีนได้เขาก็เห็นใจเขาก็เปิดองค์กรนี้ไว้แต่ไทยไม่ไปเป็นครับถ้าไปดูคลิปเมื่อสักสัปดาห์สองสัปดาห์มาเนี่ยผมก็เอาหลักฐานมาให้ท่านดูแล้วแม้แต่ญี่ปุ่นเขายังไปเป็นสมาชิกเลยครับเขาหาซื้อได้เองเขามีสตางค์หาซื้อเองแต่เขาก็ถือว่าเขาเป็นรัฐเขาก็ไปเป็นสมาชิกด้วยขาดทางไหนก็จะได้ดึงทางนั้นสิงคโปร์ก็ทำครับแต่ไทยไม่ยอมไปเป็นครับไม่มีเหตุผลอะไรทั้งนั้นอ้างข้างๆคูๆก็เพราะเรื่องการผูกขาดของวัคซีนนี่ไงที่บริษัทวังจะทำนี่แหละถึงผมถึงบอกว่าวันนี้ระเบียบบริหารราชการที่มาอิทธิพลของวังมันลงมาถึงข้างล่างหมดแล้วแล้วก็โต้แย้งไม่ได้ก็แบบเดียวกับการจะโปรดเกล้าใครตั้งใครไปในพงในพลได้หมดนะครับทหารที่ทำงานหนักตำรวจที่ทำงานเต็มที่ก็ยศไม่ขึ้นเพราะอยู่ห่างวังแต่ถ้าใกล้ชิดจะขึ้นรวมทั้งสุภาพสตรีทั้งหลายนะครับที่อยู่บริการในวังใกล้ๆนั่นนะยศขึ้นพวดเป็นในพลเอกกันเฉยเลยระบบการบริหารอย่างนี้ครับจึงทำใหภาวะการไร้ประสิทธิภาพเนี่ยมันยิ่งส่งผลต่อปัญหาเรื่องวัคซีนอีกระบบหนึ่งเราก็คิดว่าไร้ประสิทธิภาพนะเท่าที่ฟังจากหลายภายนอกและเคยไปเห็นเองเพราะเป็นการรวมศูนย์เป็นระบบอำนาจรวมศูนย์ไปที่คนๆเดียวเกาหลีเหนือยังได้รับวัคซีนจากโควิดจากองค์การ WHO เลยครับเห็นไหมฮะนี่ก็เหมือนกันปกปิดว่าไม่มีใครติดทั้งนั้นแต่ว่าเขาก็รู้ความจริงเขาก็แบ่งวัคซีนไปให้ครับดังนั้นองค์การสหประชาชาติเขาก็ทำหน้าที่ตรงนี้โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติหรือลัทธิการปกครองแต่ไอ้แปลกเกาหลีเหนือนี่ยังไปเป็นสมาชิกเขาก็จัดให้แต่ไอ้ไทยนี่ไม่เอาครับไม่ไปเป็นครับแล้ววันนี้ก็ยิ่งเห็นชัดนะครับว่าวิกฤตตัวนี้มันก็จะหนักขึ้นเพราะว่าวัคซีนวันนี้มันแย่งกันครับจะว่าเขาก็ไม่ได้ประเทศใครประเทศมันนะครับประชาชนเขามีรัฐบาลดูแลก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะดูแลประชาชนจะไปหาวัคซีนมาอะไรมาเศรษฐกิจจะฟื้นชีวิตได้ไม่ได้ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหรือเปล่าก็แล้วแต่รัฐบาลบังเอิญเราได้รัฐบาลห่วยแตกอย่างที่เป็นอยู่ระบบบริหารที่ล้าหลังอยู่แล้วซ้ำเติมนี่ล้าหลังหนักขึ้นต่อไปนี้คงจะต้องมีราชสวัสดิ์อยู่ในระบบราชการแล้วล่ะครับเมื่อฟังดูจะจากความเห็นของหม่อมเจ้าจุลเจิมฟังดูจากเหตุการณ์ไอ้ผู้บัญชาการภาค3โกนหัวแสดงความจงรักภักดีเพราะว่าลูกน้องปล่อยให้คณะราษฎรไปขึ้นป้ายที่หน้าสถานีตำรวจภูธรภูเขียวนั่นเห็นไหมวันนี้ปิดท้ายรายการให้ท่านเห็นครับนี่คือข่าวจริงนะครับเมื่อวันที่31มกราคมกรุงเทพธุรกิจ
สหภาพยุโรปสั่งคุมวัคซีนโควิดอาจกระทบ100ประเทศทั่วโลกที่ผลิตได้เขาก็จะพยายามระดมเอาไปฉีดในยุโรปเป็นหลักดังนั้นไอ้ที่จะแสวงหาวัคซีนวันนี้ถ้าเริ่มจะหาวันนี้ก็ไม่ทันกินแล้วครับจึงเป็นเหตุผลที่น่าเชื่อได้ว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขคุณอนุทินก็เลยยังแบะๆตกลงว่าจะฉีดเข็มแรก14กุมภาก็ต้องเลื่อนเสร็จแล้วจะไปเมื่อไหร่อีกยังไม่รู้ก็ให้ดูไทม์ไลน์ก็รอกันไปก่อนนะครับก็ผมก็นำข้อมูลข่าวสารมาให้ท่านดูผมไปฉีดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าสู่การทดลองเพราะว่าเราเป็นคนต่างประเทศ2สวัสดิการเรื่องการแพทย์นี่มันยากลำบากอยู่ก็อยู่คนเดียวนะครับดังนั้นถ้าเกิดเจ็บป่วยก็ไม่มีใครมาดูแลแล้วแม้กระทั่งคนอเมริกันหรืออเมริกันซิติเซนเองเกิดเจ็บป่วยจริงๆหมอก็ไม่ได้รักษานะครับไม่ใช่เขาไม่ดูดำดูดีแต่ว่าการเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลยิ่งกับเป็นปัญหาเขาให้อยู่ที่บ้านกักตัวอยู่ที่บ้านแล้วให้กินยายาก็ไม่มีครับวันนี้ยังผลิตยารักษาโควิดไม่ได้นะครับยังไม่มีมีแต่วัคซีนเท่านั้นเองที่จะป้องกันสร้างภูมิต้านทานไม่ให้ติดโควิดเท่านั้นเองแต่ยาเขาก็กินยาแก้ไข้กันครับก็ว่ากันไปดังนั้นไอเราอยู่คนเดียวด้วยนี่มันก็จำเป็นต้องป้องกันให้ดีครับขอบพระคุณท่านที่เป็นห่วงนะครับเพราะผมโพสต์คลิปขึ้นไปแล้วท่านก็แสดงความเป็นห่วงมาผมอ่านความเห็นของท่านขอบพระคุณทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการสดเดี๋ยวเราจะนำไปตัดต่อนะครับและอย่าลืมนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์ทุกคลิปที่ท่านเห็นและจะกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งถ้าเข้าช่วยเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินนะครับในโครงการของสมาชิก VIP ที่ผมนำเสนอกับท่านไปแล้วนะครับ สำหรับวันนี้ต้องลาท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันเสาร์ครับความเห็นดีๆของท่านผมจะโพสต์ขึ้นไปในเช้าวันเสาร์แล้วให้ ให้ท่านแสดงความเห็นมาประเด็นอะไรบอกกันทีหลังสำหรับวันนี้กราบขอบคุณครับสวัสดีครับ